กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้อยู่เกมคาลูตี้โมบายและสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงกับผมก็จะมาสปอยอัปเดตข้อมูลล่าสุดถึงแพทโน้ตการบัฟแล้วก็เนิร์ฟตัวปืนต่างๆภายในแบทเทิลพาสซีซั่นที่10ฉลองครบรอบ5ปีของตัวเกมเอาล่ะเราก็มาดูก่อนผมว่าตอนฉลองครบรอบ5ปีนี้ตัวปืนของผมจะมีการบัฟและก็เนิร์ฟอะไรกันบ้างแต่ต้องย้ำก่อนว่าข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยเป็นข้อมูลในเซิร์ฟเทสนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังนั่นเองนะก็มาดูกันเลยมาเริ่มกันกับกระบอกแรกเลยผมกับปืนขวัญใจมหาชนที่เรียกได้ว่าเป็นเมตามาตั้งแต่ตัวปืนอัปเดตเข้ามาเลยผมกับปืนซาย AR BP 50แพทนี้ผม BP 50นี่ก็ในที่สุดหลังจากที่คนเล่นกันเยอะมากผมโดยเฉพาะทัวร์ในการแข่ง World Championship เนี่ยเป็นปืนหลักของหลายๆทีมเลยผมก็โดนเนิร์ฟนิดนึงนะแต่ว่าในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเนิร์ฟในโหมด BR แต่พี่ลิงว่า MP ก็น่าจะโดนด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าปืนมันแบบแอบโกงมากจริงๆนะก็จะเนิร์ฟในส่วนของดาเมจนะผมการทำความเสียหายในระยะกลางแล้วก็ระยะไกลผมจาก22ก็จะเหลือ20แล้วก็จากระยะไกล20ก็จะเหลือ17ทำให้กระสุนในการฆ่าศัตรูระยะพวกนี้เนี่ยก็จะต้องเพิ่มมากขึ้น1นัดนะผมในระยะไกลรวมถึงลดดาเมจนะผมบริเวณที่เรายิงโดนขาศัตรูจาก1เท่าเหลือ 0.9 เท่าก็ดาเมจหายไปประมาณ 3-4 หน่วยก็เท่ากับว่าถ้าเราเผลอเดินยิงขาเนี่ยดาเมจที่เราจะต้องยิงเพิ่มเนี่ยก็คือต้องเพิ่มขึ้นอีก1นัดนะจากสูตรคูณที่มันหาร100พอดีนะก็ถือว่าเป็นการเนิร์ฟแบบไกลๆนะสำหรับปืนยอดนิยมกระบอกนี้ถัดมากระบอกที่2ครับผมท้าย63อันนี้ก็จะเป็นหมวดของ Battle Royale ครับผมก็คือปรับในส่วนของมุมมองคาเมร่าเช็คการยิง ADS Fire ของตัวปืนนะผมเปลี่ยนโหมดให้ยิงแบบมีประสิทธิภาพในการยิงที่ดูแบบง่ายขึ้นไหลรื่นขึ้นนะผมแต่โดยรวมก็ยังให้ความรู้สึกว่าปืนมัสแมนนะมันก็ยังคงเป็นมัสแมนอยู่ดีผมก็คือแอบยิงยากอยู่ดีนะก็ถ้าคนเล่นเป็นก็คือเทพถ้าคนเล่นไม่เป็นก็คือแบบปืนมันจะแบบเล่นปืนอื่นดีกว่าประมาณนี้ตอนนี้ก็ด้วยกระบอกที่3ครับผมปืน AI อีกแล้วปืนใหม่ประจำแพทนี้ครับผมคือแร็ก53แพทนี้แร็ก53ก็ได้มีการบัฟของแต่งขึ้นมาอีกเล็กน้อยผมก็คือ2ชิ้นชิ้นแรกแล้วผมกับตัวรำกล้องบาเรียลครับผม XRK ก็จะเพิ่มในส่วนของผลเสียผมจากตอนแรกเนี่ยที่ลดความเร็วขึ้นที่ 8% ก็จะลดให้เหลือเพียงแค่ 4% ทำให้วิ่งเร็วขึ้นในขณะใช้ของแต่งชิ้นนี้แล้วก็ตามด้วยในส่วนของตัวแมกกาซีนครับผม30ราวก็จะปรับในส่วนของตัวผลเสียจากตอนแรกที่ลดความเร็ว6ก็จะเหลือเพียงแค่ลดความเร็ว3เท่านั้นนะผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยเพราะว่าคนถือปืนอันนี้ยังไงเขาก็แบบค่อนข้างที่ต้องการวิ่งอยู่แล้วนะแล้วมันใส่2อันพร้อมกันนะความเร็วมันลดแบบหนักมากเนี่ยความเร็วลดไป14เลยผมคือมันหนักมากแล้วมันวิ่งไม่ออกเลยการที่ลดอันนี้ไปเนี่ยก็ทำให้คนเล่นปืนแหลกมากขึ้นนั่นเองก็ถือว่าดูน่าสนใจเลยสำหรับตัวแหลกที่เป็นสายแบบวิ่งดันและท่านว่ากับกระบอกที่4ครับผมปืน ISO SMG ก็แน่นอนสำหรับ ISO นี่ก็มาก็ไม่มีคนใช้เลยผมบัฟสักนิดหนึ่งนะโดยหลักๆก็ผมก็จะมีการบัฟในส่วนของตัวไอเทมครับผมของแต่งที่เป็นตัวบาร์เรลโดยจะมีเพิ่มผลของการบัฟครับผมของแต่ง FSS Nightshade ให้มีความสามารถที่ดีขึ้นนะผมโดยเฉพาะพวกดาเมจระยะจากตอนแรกที่บวก10ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น30คือแบบว้าวโคตรเยอะผลต่างๆครับผมจากแรงดีดครับผมแนวนอนบวกลบ6ก็จะเป็นลบ9แล้วก็บัฟในส่วนความไวกระสุนจาก15เป็น25คือแบบหูบัฟเยอะมากบอกเลยโคตรโหดบัฟแค่ชิ้นเดียวเนี่ยแต่ทำให้ปืนเนี่ยคือแบบน่าเล่นขึ้นโคตรเยอะเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกปืนที่ดูน่าจับตามองเลยในแพทหน้านะกระบอกที่5ผมลูกซอง PS0405หลักๆเลยผมก็จะมีการปรับในส่วนของตัวดาเมจและผมระยะกลางแรงขึ้นจาก19เพิ่มเป็น25แต่จะเนิร์ฟโดยการลดระยะลงของผมความเสียหายระยะกว้างจากตอนแรกแค่11เมตรก็จะสั้นลงมานิดนึงให้เหลือแค่10เมตรไอ้จริงๆเนี่ยในโหมดของเขาเรียกว่าอะไร MP อาจจะไม่ค่อยเห็นมั้ยแต่ในโหมดของ BR เนี่ยอันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวรู้เลย ก็เป็นลูกซองที่ดูดีขึ้นนิดนึงแต่ก็แอบเล่นยากขึ้นนิดหน่อยกระบอกที่6กับลูกซองอีกกระบอกนึงครับผม BY 15ก็เรียกได้ว่ามีการปรับอะไรหลายๆอย่างอย่างแรกเลยผมก็คือในส่วนของการรีโหลด increase speed เปลี่ยนท่าแอนิเมชันใหม่นิดนึงให้มันดูแบบไหลลื่นให้เข้ากับปืนยุคใหม่มากขึ้นแล้วก็ปรับในส่วนของตัวสกราว
สลักลาวเนี่ยจากตอนแรกที่ดาเมจแรงครับผมบวก15ใช่ไหมระยะก็จะเพิ่มเป็นบวกระยะ30ครับผมทำให้ปืนลูกซองนี้ยิ่งยิงไกลแล้วดาเมจมันลดลงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการบัฟแบบไกลๆนิดนึงนะสำหรับเจ้าตัว BY 15กระบอกที่7ปืนสาย LG ครับผมโฮเกอร์26แพทนี้ก็จะมีการบัฟมานิดนึงครับผม ADS Bullet Speed ครับผมเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็แมกกาซีนไซส์สูงสุดจาก100รูปเพิ่มเป็น110รูปอันนี้ก็น่าจะบัฟมาเพื่อให้เข้ากับในส่วนของสกิลรีเจนนะที่ไหนๆก็มีสกิลรีเจนคอลแลบมาแล้วก็บัฟสักนิดนึงนะเป็นธรรมเนียมนะกระบอกที่8กระปื้นPDแพทนี้ผม RPD เนี่ยจะเพิ่มดาเมจบริเวณส่วนอกจาก1เท่าเป็น 1.1 เท่าแล้วก็ในเรื่องของการขยายของตัวลูกกระสุน ADS ผมก็คือยิงแล้วแม่นขึ้นจาก21ก็จะเป็น17ก็ถือว่าเวลายิงระยะไกลปืนนี้ก็มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนั่นเองครับผมก็อย่างที่บอกว่าปืนเก่าๆนะ LG ก็จะมีการบัฟให้มันสู้กับพวกปืนใหม่ๆได้กระบอกที่9Burnett MK9สำหรับแผ่นนี้เบอร์เน็ตก็จะมีการบัฟเพิ่มดาเมจและผมตัวคูณบริเวณที่เป็นใต้ลำตัวลงไปก็คือช่วงท้องลงไปผมช่วงขาอะไรพวกเนี้ยดาเมจแรงขึ้นจาก1เท่าเพิ่มเป็น 1.1 เท่าก็เพิ่มประมาณ 3-4 หน่วยดาเมจนะผมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะเวลายิงระยะไกลๆผมกระบอกที่10PKM เพิ่ม AS Bullet Speed ช้าความแม่นนะผมอีกนิดนึง18เป็น17ยิงระยะไกลก็จะดีขึ้นหน่อยแต่ก็อย่างว่าผม PM มันก็ค่อนข้างสายนิดนึงนะกระบอกที่11 UL 736ครับผมหลักๆก็บัฟ2อย่างเลย ADS Bullet Speed ช้าแม่นขึ้นอีกแล้วกับ ADS Move Speed การเคลื่อนที่ของตัวปืนนะผมเร็วขึ้นก็ถือว่าปืนเก่าๆนะ AMG ช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่ามันเล่นยืนอยู่กระบอกเดียวกับอื่นไม่จับกันเลยผมก็ต้องบับมานิดหนึ่งนะถัดมาผมเป็นในส่วนของอุปกรณ์เสริมต่างๆกันบ้างเริ่มอย่างแรกเลยกับทักษะ Operator Skill ครับผม Bullet Chart ก็จะมีการปรับในส่วนของการควบคุมครับผมตอนขนาดถือโล่วิ่งลูกควบคุมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ปรับโลจิกเกี่ยวกับการพุ่งชนครับผมบางทีมันเผลอไปแบบสกิดนิดเดียวเนี่ยมันก็หยุดแล้วใช่ไหมแต่คราวนี้นะเขาจะปรับโลจิกให้มันแบบต้องพุ่งชนเต็มๆเท่านั้นถึงจะหยุดการใช้งานของอุปกรณ์ชิ้นนี้นะชิ้นถัดมาผมดาซามูไรชาโดเวทลดการใช้พลังงานการกระตุ้นลงของผมทำให้เราสามารถที่จะใช้งานได้บ่อยขึ้นเร็วขึ้นนานขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยผมชิ้นถัดมาโคตรเพิ่งมอนอทอกค็อกเทลอันนี้ก็ใช้กันเยอะเหลือเกินนะผมแพทก่อนหน้านี้ที่เพิ่งมีการปรับไปแพทนี้ก็เนิบนิดนึงนะโดยลดในส่วนของรัศมีผมของตัวไฟขวดบนพื้นจาก 3.5 เมตรให้เหลือเพียงแค่3เมตรเท่านั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าพวกหมวดจุดนี้คือโยนกันทีแบบไม่ต้องวิ่งเข้าฐานเลยจริงๆโยนทีเดียวแทบจะคุมพื้นที่เลยนะก็ถือว่าเป็นการเนิร์ฟแบบค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ชิ้นถัดมาผม Combat Axe อันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่หลายคนก็ผมไม่ค่อยได้ใช้กันเลยนะก็มีการบัฟเล็กน้อยก็คือเพิ่มจำนวนขวานนะผมที่สามารถปลาโยนได้จากตอนแรกมีแค่อันเดียวโยนแล้วต้องวิ่งไปเก็บอันนี้มีให้2อันแล้วผมเผื่อปลาพลาดอันแรกจะได้ปลาอันที่2ได้ถ้าเกิดปลาอันที่2ไม่ได้อีกอันนี้ก็ตัวใครตัวมันแล้วนะชิ้นถัดมาผม Death Machine อันนี้ก็จะมีการบัฟมาเล็กน้อยก็คือขนาดถือใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยตัวละครเรามันจะถึกขึ้นนิดนึงใช่ไหมจากตอนแรกที่มันถึกขึ้น 10%อันนี้มันก็จะถึกขึ้นนะผมเป็นลดดาเมจที่ได้รับลง 25% เพราะปกติคนไม่ค่อยชอบถือเพราะว่ากว่ามันจะยิงศัตรูตายเนี่ยมันมีดีเลย์นิดนึงต่างกับพวกธนูสเปโร่หรือว่าพวกแอนนิเลเตอร์ที่มันยิงทีเดียวตายได้เลยเนี่ยทำให้เราต้องเสี่ยงรับดาเมจที่ศัตรูยิงสวนกลับมาก็ถือว่าทำให้เราสามารถใช้งานนี้ได้ง่ายขึ้นเล็กน้อยตัวถัดมาผมตัว deviceที่เวลาเรากดแล้วเนี่ยมันจะปล่อยคลื่นสัญญาณก่อกวนศัตรูผมก็คือถ้าเกิดว่าศัตรูตายในขณะที่มีคลื่นสัญญาณก่อกวนเนี่ยเราจะได้แต้มพอยต์ใช่ไหมก็คือมันจะลดแต้มพอยต์ลงผมจาก225ให้สูงสุดก็จะเหลือเพียงแค่125แต้มเท่านั้นนะผมก็ก็เป็นการเนิร์ฟแบบไกลๆนะเพราะว่ารู้สึกบางทีช่วงแข่งเห็นคนใช้ค่อนข้างบ่อยเลยแหละแล้วก็ตามด้วยสุดยอดชิ้นสุดท้ายครับผมเฟรมนั้นสุดยอดอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าโคตรโกงที่สุดแล้วในแพทนี้ก็แน่นอนคนใช้เยอะและโกงขนาดนี้เนิร์ฟไปตามระเบียบครับผมลดระยะเวลาการใช้งานสูงสุดของอุปกรณ์ผมจาก180วิคือแบบ3นาทีให้เหลือเพียงแค่40วิครับผมโอ้โหลดกันไปเกือบ 3-4 เท่าปรับในส่วนของสกอร์ผมแต้มการเรียกจาก900แต้มเพิ่มขึ้นมาอีก100แต้มเป็น 1,000 แต้ม
แล้วก็ปรับในส่วนของความสามารถครับผมในการฮิลลิ่งครับผมทำให้ฮิลลิ่งเนี่ยมันไม่แน่ใจว่าเขาตัดออกไปเลยหรือเปล่าหรือว่าฮิลช้าลงนะคือกลายเป็นว่าจะใช้เนี่ยก็ต้องคิดให้ดีนะ40วิกับการเรียก 1,000 แต้มเนี่ยคือมันก็เห็นผลในเกมเพลย์อยู่ค่อนข้างเยอะเลยผมก็มารอดูกันต่อไปว่าคนจะยังคงนิยมใช้อยู่เปล่านะแต่พี่ลิงก็มองว่ามันก็ยังดีอยู่ในบางจังหวะนะและนี่คือสรุปอัปเดตเนื้อหาทั้งหมดของผมของการบัฟแล้วก็เนิร์ฟตัวปืนต่างภายในแบทพาสซีซั่น10ฉลองครบรอบ5ปีของตัวเกมก่อนจากกันไปเพื่อนๆนะผมคิดเห็นไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ลิงได้ที่ใต้คลิปนั่นเองนะแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปิ๊บ